ซึ่งฟันเป็นอวัยวะที่มีความแข็งมีความแข็งแกร่งรู้สึกว่าจะมากที่สุดในบรรดาอวัยวะส่วนอื่นทั้งหมดแต่ฟันที่แข็งแกร่งแข็งแรงก็ยังผุยังสึกรอก่อนก็น่าเห็นใจเพราะเขาทำงานมาหลายสิบปี60-70ปีนี่ก็น่ามากพอสมควรทีเดียวช่วงนี้กระดูกก็รู้สึกว่าดีขึ้นวันนี้ก็เกือบจะไม่ได้พักนั่นนั่นในนี่นั่นนั่นนี่นี่สังเกตมันดูตอนเย็นมีอาการยังไงบ้างก็เรียกว่าเขาดีขึ้นมากพอสมควรทีเดียวคือมันมีการไม่ปวดมากมีบ้างนิดหน่อยปวดร้อนลุกอย่างนี้อันอย่างนั้นหายไปหมดแล้วก็เรียกว่าคดีขึ้นมากในช่วง 4-5 วันมานี่จากนั้นไปก็ยังดูไม่ออก 4-5 วันอาทิตย์หนึ่งมานี่ละเริ่มดีขึ้นให้เห็นชัดเห็นว่าดีขึ้นจะลุกจะนั่งไม่ต้องดึงต้องขั้นยันมากแต่ถึงยังไงก็ช่างเขาจะให้ดีเหมือนเดิมเหมือนของใหม่เป็นไปไม่ได้ก็จะดีในลักษณะเอาของเก่ามาซ่อมมันก็เป็นลักษณะจะใช่ได้ชั่วคราวของเรานี่มันเป็นของใช้พระพุทธเจ้าท่านก็อุปมาเปรียบเอาไว้เหมือนกับเกวียนเก่านับวันที่จะค่ำคร่านับวันที่จะแตกจะพังไปพระพุทธเจ้าท่านเป็นทรงสอนให้ปล่อยวางการที่จะปล่อยวางเหตุผลต้องพอเหตุผลไม่พอปล่อยวางไม่ได้เพราะการปล่อยการว่างตัวของเจ้าของเองไม่รู้จะไปว่างตรงไหนแขนของเราก็เป็นตัวของเราวางไว้ตรงไหนมันก็ยังอยู่ที่แขนขาของเราวางไว้ตรงไหนก็ยังอยู่ที่ขาสรีระร่างกายของเราทั้งหมดจะปล่อยวางยังไงมันก็ยังอยู่ที่เดิมจึงว่าการปล่อยวางอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ปล่อยวางนั้นต้องมีเหตุผลพอเหตุผลก็คือว่าให้รู้จักความจริงของเขานั่นเองรู้จักความจริงของเขาแล้วมันถ้าปล่อยวางเองเพราะไม่ใช่ของเราจริงๆไม่ใช่ไม่เมื่อเห็นว่าไม่ใช่ของเราจริงๆมันถ้าปล่อยเอง
จะไม่ปล่อยยังไงก็ไม่ใช่ของเราคำว่าธรรมธรรมหรือธรรมะสรีระร่างกายทั้งหมดเป็นธรรมะสรีระร่างกายทั้งหมดของเราก็คือธรรมะถึงจะเห็นชัดเห็นชัดแต่ยังไม่ปล่อยวางก็ยังแบกยังยึดยังหนักทำไมจึงยังหนักก็เพราะยังแบกอยู่ทำทั้งหลายถึงจะมีความละเอียดสุขุมคัมภีรภาพมีความสว่างสวยโอกาสขันในลักษณะใดๆก็ช่างถ้าหากว่ายังไปยึดติดเรียกว่ายังแบกยังหามอยู่ทั้งนั้นในเมื่อยังมีการแบกการหามอยู่ก็ต้องหนักแม่พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถึงจะปราณีสุขุมคำสุขุมคำพีรภาพแค่ไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นสักแต่ว่าธรรมเท่านั้นเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นของที่ดับไปจึงให้ปล่อยวางไม่ให้ยึดถือในเมื่อปล่อยวางแล้วใจจะเบาขึ้นมาทันทีถ้าหากว่ายังยึดอยู่แม้แต่จะยึดธรรมที่ปราณีตยึดธรรมที่สุขุมคัมภีรภาพยึดธรรมที่สว่างกระจ่างแจ้งยังยึดก็คือยังติดยังยึดยังติดก็เรียกว่ายังแบกยังหามอยู่จะต้องรู้สึกหนักอยู่อย่างนั้นจะรู้สึกเบาก่อนจะรู้ในขณะที่เราปล่อยวางแล้วเบาลงไปทันทีนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางเหตุผลของการที่จะปล่อยวางได้ก็ต้องมีเหตุผลพร้อมรู้ชัดตามความเป็นจริงขณะใดไม่ต้องมีใครบอกให้ปล่อยวางมันหากปล่อยหากวางเองก็เพราะไม่ใช่ของเราจริงๆจะไปยึดมันก็ยึดไม่ได้จะไปเอามันก็เอาไม่ได้นี่ในเมื่อยึดไม่ได้เอาไม่ได้แล้วจะไปยึดเพื่อประโยชน์อะไรมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเท่านั้นแม้แต่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดธรรมชาติที่เกิดขึ้นเขาดับเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาดับมีแต่เรามีแต่จิตของเราเท่านั้นที่จะรู้ธรรมชาติที่เกิดที่ดับและรู้ธรรมชาติที่จิตของเราที่รู้ธรรมชาติเกิดดับนั้นด้วยรู้ทั้งเขารู้ทั้งเรารู้ทั้งเรารู้ทั้งเขาจึงเรียกว่ารู้รอบถ้าหากว่ารู้เฉพาะเขาไม่รู้เราก็ยังเรียกว่ารู้รู้ด้านเดียวหรือหน้าเดียวยังไม่รู้รอบคำว่าปัญญาคือความรู้รอบก็คือรู้รอบในสัจธรรมรู้รอบในสังขารธรรมนั่นเองจึงให้พากันมั่นคงอยู่ในธรรมะคำว่ามั่นคงอยู่ในธรรมะก็คือมั่นคงอยู่ในจิตในใจของเรานี้เองตัดออกหมดอะไรที่เป็นภายนอกอะไรที่เป็นภายนอกล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของโลกทั้งนั้นคำว่าตัดกระแสโลกตัดกระแสโลกก็คือตัดเรื่องของโลกที่ใจออกไปเกี่ยวข้องแม้แต่สิ่งนั้นโลกเขาจะว่ามีค่ามีราคาแค่ไหนเพียงไรก็ช่าง
รมนั่นนั่นที่จะเป็นธรรมปราณีตสว่างกระจ่างแจ้งแค่ไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นสักแต่ว่าของเกิดเป็นของดับทั้งนั้นเป็นเรื่องของสังขารทั้งนั้นเป็นเรื่องของโลกคือของเกิดดับทั้งนั้นโลกคือของเกิดดับนี่ให้ตื่นอยู่ก็จิตของเราที่รู้อยู่เห็นอยู่ตื่นอยู่ก็จิตของเราที่รู้อยู่เห็นอยู่เท่านี้เรียกว่าอยู่กับธรรมะหรือเรียกว่าตื่นอยู่กับธรรมตื่นอยู่กับจิตของเราที่รู้อยู่นี้พยายามรวมจิตรวมใจพยายามรวมเอามาอยู่ในจิตรวมเข้ามาจิตที่อยู่กับจิตใจของเรานี่ให้แนบแน่นเข้าไปขณะเดียวขณะเดียวที่มันแลบออกไปแพ็บๆแลบออกไปอันนั้นตัดออกตัดออกคำว่าตัดออกนี่ตัดด้วยสติตัดโดยปัญญาคำว่าสติก็คือความระลึกรู้อยู่ภายในจิตปัญญาก็คือความสว่างรอบอยู่ในจิตสติปัญญามันแผ่ออกไปใจของเราสติปัญญาของเราก็รู้ทันทีมันแลแผ่ออกไปสติปัญญาของเราก็รู้ทันทีในที่สุดมันก็ยอมจำนนต่อสติและปัญญาของเราจึงว่าให้รวมจิตรวมใจของเราเข้ามาอยู่กับกองธรรมจริงๆธรรมไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นเป็นธรรมะจิตใจของเราใจของเราทั้งใจใจของเราทั้งดวงใจของเราทั้งใจอันนี้แหละเป็นธรรมคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่ตรัสรู้ธรรมอยู่ในฟากฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนพระพุทธเจ้าตัดออกหมดใครยังแต่จิตอันเดียวและรู้เห็นจิตชัดตามความเป็นจริงจิตก็สักแต่จิตเท่านั้นสักแต่ว่าทางนั้นความจริงเขาไม่ได้สมมติเขาไม่ได้ตั้งชื่อตั้งเสียงเขาว่าเป็นอะไรจึงว่ารู้สมมติรู้สมมติสมมติว่าเป็นจิตสมมติว่าเป็นจิตเข้าถึงจริงๆแล้วคำว่าจิตเขาก็ไม่ได้สมมตินะเนี่ยว่าความจริงเขาไม่ได้สมมติตัวเขาว่าเป็นอะไรสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าจิตของเราเข้าไปรู้ไปเห็นอันนี้จะเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาความรู้ขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องไม่ใช่ว่าจะมีไปหาเรียนเอาตามตำรับตำราที่ไหนแต่หากมีอยู่ในตำราใจตำราใจของผู้ปฏิบัติในเมื่อเรียนเข้าไปถึงมันหักรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาเพราะตำราใจอันนี้มีเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างอะไรกันคำว่ากิเลสกิเลสก็มีเหมือนกันหมดเป็นตำราใจคำว่ากิเลสกิเลสอันนั้นเป็นของจริงชื่อว่ากิเลสเป็นชื่อชื่อว่ากิเลสเป็นสมมติแต่กิเลสที่ไม่มีชื่อมันหักมีอยู่ในจิตในใจนั้นไม่ต้องพูดว่ากิเลสกิเลสก็มีอันนั้นเป็นกิเลสของจริงที่เราพูดกันว่ากิเลสกิเลสอันนี้เป็นชื่อของกิเลสหรือกิเลสของปลอมกิเลสของปลอมมันไม่เป็นอันตรายอะไรหรอกที่มันเป็นอันตรายก็คือกิเลสของจริงการที่เราจะกำจัดกิเลสของจริงที่เป็นตัวอันตรายก็ต้องอาศัยความสงบของจิตในเมื่อใจของเราสงบพอที่จะเห็นกิเลสพอที่เห็นจิตนี่เห็นจิตก็เห็นกิเลสอยู่ในจิตในใจนั้นถ้าหากว่าความสงบไม่พอไม่เห็นจิตทัดไม่เห็นจิตชัดจะมองเห็นกิเลสไม่ได้ในเมื่อมองเห็นมองไม่เห็นกิเลสแล้วนี่จะไปกำจัดจะไปละกิเลสไม่มีโอกาสที่จะไปกำจัดไปละไปถอนเขาได้เพราะกิเลสไม่ใช่คำพูด
ไอ้คำพูดว่ากิเลสกิเลสพูดแล้วหยุดพูดกิเลสมันก็ไม่มีกิเลสอยู่ตัวในหนังสือนี่เอาไปเผาทิ้งเสียกิเลสคืออยู่ที่ตัวหนังสือไม่มีอันนั้นเป็นกิเลสของปลอมไม่เป็นอันตรายแก่จิตใจของใครมีแต่กิเลสของจริงอันนี้เป็นอันตรายมากมากเหมือนกับไฟก็เหมือนกันตัวหนังสือเขียนว่าไฟมันไม่ได้เผาบ้านเผาเรือนหรือเผาใครให้ปวดให้ร้อนให้เจ็บให้ร้อนไอ้ที่มันไม่มีชื่อนั่นแหละมันเผาบ้านเผาเรือนและเผาสระเผาคนให้ร้อนได้นี่เกลไฟที่ไม่มีชื่อเกลก็เช่นเดียวกันธรรมะก็เช่นเดียวกันธรรมะที่จะกำจัดกิเลสนี่อันนั้นไม่ต้องพูดถ้าหากว่าพูดขึ้นมาแล้วเป็นสมมุติไปหมดธรรมะที่จะกำจัดกิเลสก็เป็นของจริงเหมือนกันน้ำเอาชื่อว่าน้ำไปดับไฟไม่ได้ต้องเอาน้ำของจริงเอาน้ำของจริงไปดับไฟดับได้ธรรมะก็ต้องเอาธรรมะของจริงจึงสามารถที่จะไปดับกิเลสของจริงได้ธรรมะของจริงลักษณะเป็นยังไงธรรมะของจริงก็คือจิตเป็นปกตินะนี่ศีลก็สมบูรณ์จิตในมั่นตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่นอยู่ภายในจิตนี่แล้วก็มีสติมีความสว่างสวยเห็นชัดจิตอยู่นี่ในลักษณะนี้ล้วนแล้วแต่จิตเป็นธรรมะทั้งนั้นศีลสมาธิปัญญาเป็นชื่อนี่เป็นชื่อแต่ศีลสมาธิปัญญาเป็นอยู่ที่จิตเท่านั้นเป็นนี่อันนี้ศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นธรรมเป็นธรรมที่เกิดขึ้นประจำอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติผู้ที่อบรมให้เกิดในเมื่อผู้ปฏิบัตินี่ให้อบรมด้วยข้อปฏิบัติให้ศีลสมบูรณ์สมาธิปัญญาสมบูรณ์ขึ้นนี่ธรรมที่ไม่ใช่คำพูดนั่นแหละกำจัดกิเลสที่เป็นของจริงธรรมะที่เป็นของจริงกำจัดกิเลสที่เป็นของจริงได้ถ้าหากว่ากิเลสเป็นของจริงธรรมะเป็นของปลอมไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้ถึงจะขนมาทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่เป็นอัตเป็นธรรมทั้งนั้นแต่ว่าเป็นชื่อของธรรมนี่ไม่ใช่เป็นสมมติทั้งนั้นไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสของจริงได้จึงว่าให้พากันใส่ใจในการอบรมจิตให้ยิ่งเป็นศีลที่สมบูรณ์ขึ้นมาเป็นสมาธิสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้นมานี่ใจสมบูรณ์ไม่บกพร่องด้วยอัตด้วยธรรมกิเลสมันจะตกค้างกิเลสมันจะซ่อนอยู่ภายในจิตในใจไม่ได้เพราะความสว่างไสวของสติของปัญญารอบครอบอยู่ภายในจิตกิเลสมันจะไปซ่อนตัวอยู่ตรงไหนมันเผาไปหมดมันซอกเซมันต่อยมันเผาไปทั้งจิตทั้งใจพูดถึงเผาก็ดีพูดกันถึงว่าการสอดส่องก็สอดส่องไปทุกซอกทุกมุมจิตไม่ได้กว้างขวางใหญ่โตอะไรปัญญารอบครอบแล้วจิตไม่ได้กว้างขวางนี่เพราะท่านจึงว่าจิตอันเดียวให้พากันท่านจึงใช้คำพูดว่าสำรวมจิตให้ยิ่งทำให้ยิ่งขึ้นมากนั่นแหละธรรมสมบูรณ์ขึ้นแล้วศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์พูดถึงขั้นตอนศีลเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นเป็นกิริยาแยกแยะเป็นคำพูดแต่ความจริงแล้วก็จิตอันเดียวนั่นเองไม่ได้เป็นกี่อันทำอันเดียวกิเลสก็อันเดียว
จะเป็นราคะจะเป็นโทสะจะเป็นโมหะจะเป็นอะไรก็ช่างมันจิตดวงนี้เท่านั้นนะครับจึงให้พากันรวมจิตรวมใจของเราอยู่กระทำอยู่ในจิตในใจของเรานี่อย่าปล่อยจิตปล่อยใจของเราให้ไปสู่กระแสโลกกระแสโลกคืออะไรการที่ส่งจิตไปนั่นคือโลกการกิริยาของจิตที่ส่งไปนั้นจะส่งไปในลักษณะไหนส่งไปในลักษณะไหนอันนั่นละเรียกว่าไหลหรือส่งไปตามกระแสของโลกเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้นคำที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าให้น้อมเข้ามา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 หาธรรมส่งออกไปส่งออกไปคือไม่น้อมเข้ามาอันนั้นเป็นเรื่องของโลกธรรมแปลว่าน้อมเข้ามาโลกแปลว่าส่งออกไปไม่มีคำไม่มีสักคำที่เรียกว่าธรรมคือการส่งออกไปธรรมคือน้อมเข้ามา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 จนกระทั่งไม่มีทางที่จะไปนี่สุขได้ถึงที่สุขได้แต่กระแสโลกไม่สุขเป็นส่งไปแค่ไหนส่งไปแค่ไหนส่งไปสักเท่าไหร่กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันไม่สุขเป็นแต่ธรรมสุขเป็นนี่มันก็การไหลไปตามในสู่กระแสน้ำยิ่งไปยิ่งลึกยิ่งไปยิ่งกว้างในที่สุดกว้างจนกระทั่งในเห็นฝั่งเห็นฝาทวนกระแสน้ำทวนกระแสน้ำทวนไปเรื่อยๆมันก็ต้องสุขจนได้นะนี่ก็เหมือนกันกิเลสมันพยายามที่จะดึงกิเลสมันพยายามที่จะฉุดจะลากอันนั่นดีอุบายอย่างนั่นดีวิธีการอย่างนั่นนั่นดีวิธีการสำนักนั่นดีวิธีการไอ้ลัทธินั่นดีอะไรต่ออะไรกิเลสทั้งนั้นบ้าทั้งนั้นพูดให้ชัดลงไปนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องอริยสัจความเกิดความแก่ความตายสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องในกองธรรมกองนี้ไม่มีกองไหนที่จะเป็นธรรมวุฒิที่จะกำจัดข้าศึกคือตัวลุ่มหลงตัวยึดตัวถือไม่มีมีแต่ธรรมของจริงธรรมของจริงเท่านั้นที่จะแก้ความลุ่มหลงและปล่อยวางความยึดละความยึดถือได้ก็คือธรรมของจริงเท่านั้นจึงให้พากันชัดลงไปให้พากันมั่นใจลงไปปักใจลงไปไอ้คำว่าลูกคำคำว่าลังเลสงสัยอย่าให้มีนี่อนิจจังมันไม่จริงไม่จังทั้งหมดทุกขังตรงไหนก็ทุกตรงไหนก็ทุกตรงที่ไม่ทุกไม่มีนี่ผมทุกเส้นก็ทุกขนทุกเส้นก็ทุกนี่เล็บทุกเล็บก็ทุกโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งนั้นนี่ฟันทุกซี่ฟันในฟันทุกเลไอ้เล่มทุกทั้งนั้นฟันเส้นไหนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บตับไตไส้ปอดกระดูกกระเดี่ยวมีโรคภัยไข้เจ็บนั่นจึงว่าทุกไปหมดทั้งนั้นนี่ตรงไหนก็เป็นของที่จะต้องแตกต้องจะพังตรงไหนก็จะเป็นของที่ต้องแตกต้องพังจึงว่าตรงไหนเทียบเป็นของเราไม่มีเพราะความจริงของเขาบอกการพิจารณาธรรมะก็คือพิจารณาความจริงที่มีอยู่ในเรานั่นเองให้ชัดๆขึ้นไปชัดๆขึ้นไปชัดๆขึ้นไปนี่ในเมื่อชัดถึงที่เต็มที่แล้วไอ้คำที่เรียกว่าจะลูกคำแม่แต่น้อยยังมีนิดมีหน่อยว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่มีตกข้างแม่แต่นิดแม่แต่นิดแม่แต่เล็กน้อยอย่างนี้แล้วจะไปยึดถือได้อย่างไรคำอุปทานยังจะไปยึดได้อย่างไรนี่เพราะความจริงมันแจ้งประจักษ์ความจริงแจ้งประจักษ์เด่นชัดอย่างนี้แล้วจะไปยึดได้เหรอแล้วจะเอาธรรมที่ไหนมาแก้อุปาทานจะเอาธรรมที่ไหนมาแก้ตัวทิฏฐิมาตัวทิฏฐิมานะตัวกิเลสตัณหานี่ราคะโทสะโมหะไม่มีมีแต่ธรรมของจริงที่มีอยู่ในเราเท่านี้
จึงให้พากันปักใจทั้งกลางคืนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งกลางวันนั่งอยู่ทุกขณะตั้งแต่เริ่มนั่งตั้งเดินก็ทุกขณะตั้งแต่เริ่มเดินตั้งแต่รู้สึกตัวขึ้นมานี่ปักใจเข้ามาให้แก่ทำความแจ้งชัดทำความแจ่มแจ้งพยายามให้แจ่มแจ้งพยายามให้แจ้งชัดในอนิจจังทุกขังอนัตตาในไตรลักษณ์ทั้ง3ลักษณะนี้แล้วก็ในทุกขสัจทั้งกองอันนี้ไม่มีกองไหนหรอกที่จะผูกมัดรัดตึงไม่มีกองไหนหรอกที่จะไปทําให้สัตว์โลกมีความยินดียินร้ายมีแต่กองทุกกองนี้มีแต่กองเกิดกองแก่กองตายกองนี้ล่ะเป็นกองที่ผูกมัดสัตว์โลกเราท่านนี่ให้ลุ่มหลงมัวเมาไม่มีอะไรดอกที่จะเป็นของร้อนมาเผาจิตเผาใจของเราด้วยอำนาจของราคะยินดีโทสะยินร้ายโมหะความลุ่มหลงก็ของเกิดของตายอันนี้จึงให้พากันทำอันนี้ให้แจ่มแจ้งและจะเป็นการตัดปัญหานี่จะไม่มีปัญหาเป็นผู้ที่พ้นจากปัญหาด้วยประการทั้งปวงธรรมของพระพุทธเจ้ายังสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4เดี๋ยวนี้อริยสัจจะทำทั้ง4เสียหายตรงไหนความเกิดยังมีไหมความแก่ยังมีไหมความตายยังมีไหมกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหายังมีไหมและธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ในบกพร่องตรงไหนเสื่อมไปตรงไหนจะสักกี่ในพันปีกี่หมื่นปีกี่ล้านปีก็ช่างทำที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้เสียหายไปไหนเพียงแต่ว่าคนตาดีนี่สามารถที่จะเห็นของที่มีอยู่ทั้งนั้นคนตาบอดนี่ของที่มีอยู่ไม่แต่ตาของเจ้าของไม่เห็นอย่าว่าจะเห็นของอื่นเลยเอาส่งกระจกยังไม่เห็นกระจกคืออะไรนี่ก็คือปัญญาในเมื่อปัญญาไม่เกิดแล้วเอาไปกระจกมาส่งยังไงมันก็ไม่เห็นเอากระจกก็คือตาไม่ใช่มันไม่เห็นสักทีทำไมจึงไม่เห็นเล่าก็เพราะความเพียรความพยายามไม่พอวิริยนาทุกกรรมเจติความเพียรไม่พอไม่สามารถที่จะข้ามกองทุกกองนี้ได้ถ้าหากว่าความภาคความเพียรความอดความทนสติปัญญาแหลมคมพอแล้วข้ามกองทุกกองนี้ได้อย่างไม่ต้องสงสัยนี่ไม่มีอะไรที่จะไปข้ามกองทุกกองนี้ได้เอากองทุกกองนี้ละเอามาเป็นสะพานที่จะข้ามกองทุกกองนี้ได้นี่เกาตรงไหนต้องใจคันตรงไหนต้องเกาตรงนั้นหนามยอกต้องหนามบงตรงนี้ละเป็นตัวที่ผูกมัดดึงจิตใจของเราให้เกิดความยินดีลุ่มหลงมัวเมานี่เราก็เอากองนี้ละเอาอันนี้ละมาแก้จิตใจของเราให้หายจากความหลงหลงโมเมาหายจากที่จะถูกฟืนถูกไฟอำนาจของกิเลสตัณหาแผดเผาอันนี้เป็นเหตุเราก็เอาอันนี้ละมาดับไฟไหม้เมืองไหนให้เอาแม่น้ำเมืองนั้นมาดับแต่ละวันแต่ละวันการเกี่ยวก้องอะไรก็ช่างเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้นผ่านการเกี่ยวข้องแล้วรวมจิตรวมใจเข้ามาหาอัตถธรรมทันทีอย่าไปละเมอเพ้อฝันอย่าไปละเลยอย่าไปประมาทเลินเล่อนี่คำว่าประมาทเลินเล่อก็คือการปล่อยใจ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 จริงจังในการกำหนดใจให้แน่นแนบแนบแน่นอยู่กับใจไม่มีความจริงจังไม่มีในเมื่อความจริงจังได้ไม่มีแล้วมีแต่จะถูกกิเลสมันดุมไอ้กิเลสมันดึงชุดมันฉุดมันลากไปทั้งนั้นถึงมันบางทีมันไม่ทันออกกำลังซ้ำไม่ต้องออกกำลังต้องเหนื่อยดึงต้องฉุดทั้งลากมันพอสะกิดแค่เดียวน่ะเป็นอันว่าลุกกันน่ะลุกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีนั่งลงไปไม่ต้องไปกลัวความเจ็บให้มันเจ็บลงมาให้มันเจ็บขึ้นมาให้มันเจ็บเข้ามาจะต่อสู้กับความเจ็บตัวนี้เอาชนะความเจ็บให้มันได้เป็นอุบายสำคัญมันจะเจ็บแค่ไหนเจ็บแค่ไหนเจ็บแค่ไหนนั่นทุกแสดงให้เรารู้แล้วว่ามันทุกมันแสดงขึ้นปรากฏให้เรารู้แล้วเราต้องปฏิสันถานเราอย่าไปยินร้ายเราอย่าไปปฏิเสธเนี่ยกลัวแต่จะเจ็บกลัวแต่จะทุก
ี่แล้วจะไปรู้ทุกข์ได้ยังไงนั่งลงไปที่ไหนนี่ต้องพร้อมที่จะต้อนรับเขาของเหล่านี้เขาจะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยนี่เพราะความจริงที่มีอยู่ในเขาคือความจริงในความเจ็บนี่เขาจะต้องเกิดขึ้นนี่นั่งเขาจะต้องเจอแน่ๆจะต้องปฏิสันถานเอาได้รับเขาอย่างพอใจที่สุดนี่กัลยาณมิตรอันนี้เป็นธรรมที่เราต้องคบค้าสมาคมถ้าหากว่าเราไม่ปฏิปรารถนาคบค้ากัลยาณมิตรคือความเจ็บไข้ไอ้ความปวดหรือตรวจธรรมะกัลยาณมิตรที่พระพุทธเจ้าสอนให้ส่องเสพให้มากอันนี้คบค้าสมาคมให้มากนี่เราจะไปคบในมิชั่วมิชั่วคืออะไรก็คือจิตของเรานี่แหละไม่ปรารถนาอยากพบความเจ็บไม่ปรารถนาอยากให้เจ็บให้ปวดต้องการจะสบายต้องการใจสบายนี่ต้องการยังไงมันก็ไม่สมความต้องการได้นี่อันนั้นไม่ชั่วนั่งยังไงมันจะเจ็บนั่งยังไงมันจะไปหานั่งยังไงจะต่อสู้กันสู้ได้ก็ได้สู้ไม่ได้ก็สู้ไม่ได้นี่มันได้รู้มันได้ต่อสู้กันมันรู้จักคำว่าแพ้คำว่าชนะมันได้ต่อสู้กันมันก็ยังเป็นการฝึกวิทยายุทธถ้าหากว่าไม่ได้ต่อสู้แล้ววิทยายุทธเรื่องของการต่อสู้จะไปรู้ไปเข้าใจได้ยังไงอันนี้ไม่ต้องมีการสอนไฟมันไหม้อยู่อย่างนั้นมันก็ต้องรู้จักใช่ไหมวิธีจะไกลกระโดดหนีออกจากไฟไฟมันไหม้อยู่นั่นน่ะจะไปคิดจะเอายังไงพระพุทธเจ้าสอนยังไงหลวงปู่หลวงตาสอนเนี่ยยังไงมันไปคิดยังไม่ได้รีบกระโดดออกทันทีโดยไม่ต้องมีใครบอกอันนี้เป็นธรรมชาติมีแต่เสื่อมมีแต่เสื่อมโทรมไปมีแต่เสื่อมโทรมไปมีแต่แก่เฒ่าไปมีแต่ตายไปมีแต่ตายไปมีแต่ตายไปอันนั่นก็ของเราอันนู้นก็ของเราอะไรก็ของเราที่เรียนมันว่าอย่างนั้นสิ่งที่ที่เรียนมันว่าสิ่งที่เรียนมันบอกนั่นมันโกหกทั้งนั้นมันไม่ได้ยิงอย่างที่มันบอกมันบอกมันอบรมอยู่เสมอนั่นสักอย่างอันนั้นเป็นของดีอันนั้นเป็นของดีนี่มันพยายามที่จะอบรมอยู่เสมอมันไม่ดีอย่างที่มันว่าตรงที่มันว่าดีมากๆตรงที่ว่ามันดีมากๆอันนั้นน่ะมันทุกข์มากๆนั่งสมาธิอย่าไปปรารถนาความสบายอย่าไปปรารถนาให้สงบความสงบไม่ต้องปรารถนาความสบายไม่ต้องไปปรารถนาความสุขไม่ต้องไปปรารถนาต่อสู้อดทนทำให้ยิ่งคำว่าต่อสู้ก็ต่อสู้ก็อะไรต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นต่อสู้ก็พยามารขันธมารลูกก็เป็นขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันทั้งนั้นขันทั้งห้าเป็นขันเป็นมารสังขารมารสารพัดมันคิดสารพัดมันปรุงสารพัดมันแต่งสารพัดที่มันจะฉุดจะลากอันนั้นก็ต้องต่อสู้มัจจุมานตายนะตายนะมันจะตายจริงๆนะมันจะตายจริงๆนะไม่ได้หรอก
พักเถอะนอนเถอะเลิกเถอะหยุดเถอะนี่มัจจุมานมันเอาตายมาขู่นะจะตายจริงๆนะบางทีมันไม่เอาตายมาขู่เดี๋ยวจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวจะเป็นอัมพาตนะต่อสู้นั่งลงไปเสียสละสรีระร่างกายทั้งหมดนี่บูชาพระพุทธเจ้าบูชาทุกครั้งบูชาทุกครั้งบูชาทุกครั้งตั้งความสัตย์ความจริงทุกครั้งต้องขนาดนั้นทำสักจะว่าเป็นพิธีสักแต่ว่าทำสักจะว่าเป็นพิธีทำเพื่อบูชาสรีระร่างกายไม่มีไม่มีการอธิษฐานไม่มีการตั้งความสัตย์ความจริงไม่ได้พระพุทธเจ้าสัมบารมีสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ยังสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยอธิษฐานด้วยสัจจะไม่อธิษฐานเรานี่จะบารมีนี่จะยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าได้ยังไงนั่งสบายสบายก็จะได้สำเร็จมรรคผลมรรคผลอย่างนั่งสบายๆอยู่มรรคผลของกิเลสเท่านั้นเนาะก็จริงๆนะของกิเลสมันไม่ใช่จะเล่นๆกับใครตั้งความสัตย์ลงไปนั่งนี่จะไม่ขยับตัวแม้แต่น้อยให้มันเที่ยงเหมือนต้นเสาเหมือนต้องได้เรานั่งตัดไปแล้วมันต้องได้ไม่ได้ยังไงเอาความสัตย์บีบบังคับมันถ้าก็ไม่ตั้งความสัตย์นี่ได้หรอกเดี๋ยวขยับเดี๋ยวขยับเดี๋ยวขยับขยับยังไงมันก็ไม่ดีลองดูแม่ให้ขยับกันตลอดคืนก็ช่างเถอะหาตรงดีไม่ได้นั่งลงไปให้เที่ยงให้ตรงดีหรือยังดีกว่านี้มีไหมยังมีอย่างนี้ยังมีขยับอีกขยับอีกขยับมันดีที่สุดดียังดีแล้วดีกว่านี้ไม่มีดีกว่านี้ไม่มีแล้วอยู่อย่างนี้นะอย่าไปขยับนะเพราะว่านี่มันดีที่สุดแล้วขยับมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะนี่ทีนี้เนี่ยต่อสู้กันเราเก่งเราก็ใช่เลยเขาก็สู้เราไม่ได้ถามว่าเราไม่เก่งนี่มันก็สู้เขาไม่ได้ความสัตย์ที่ตั้งไว้มันก็เสียหายไปแล้วตั้งความสัตย์แล้วอย่าให้มันเสียตั้งแล้วต้องเอาให้ได้ไม่ได้ไม่ยอมกำลังใจมันก็กำลังจิตมันก็จะลอยอยู่บนอากาศนี่มันจะลอยได้คำว่าฮึกเหิมองอาจกล้าหาญเกิดจากความสัตย์ความจริงถ้าไม่มีการตั้งความสัตย์ความจริงแล้วคำว่าฮึกเหิมองอาจกล้าหาญเด็ดขาดไม่มีเกิดขึ้นไม่ได้มีแต่อ่อนแอมีแต่อ่อนแอมีแต่อ่อนแออ่อนแอจนกระทั่งไม่กล้าที่จะตั้งความสัตย์กลัวสู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็คนนี่ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนคนทั้งนั้นนี่ไม่ใช่สอนเทวดาเรามันบกพร่องตรงไหนคำว่าคนเราไม่ได้บกพร่องคนสมบูรณ์อยู่นี่ทำไมเราไม่กล้าตั้งลงไปตั้งแล้วอย่าไปยอมแพ้นะแพ้ไม่ได้ตั้งความสัตย์แล้วแพ้ก็เสียผู้เสียคนไปเลยต้องเอาชีวิตเท่าแรกมันไม่ตายหรอกถ้ามันตายพระพุทธเจ้าตายแล้ว
ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเป็นสำเร็จสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยความสัตย์ความจริงโอ้มันไม่ใช่ของเล่นเห็นไหมพญามารน่ะมีทั้งเขี้ยวมีทั้งอาวุธยุทธภัณฑ์ที่จะมาประหัตประหารอันนั่นเป็นปุคลาธิฐานทั้งนั้นต่อสู้จริงๆนะทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นหมดทุกอย่างที่เป็นรูปเป็นร่างที่เขาเขียนเขาวาดวาดเอาไว้นั่นมันเกิดขึ้นในเราทั้งนั้นมันจะมาทำลายจริงๆนี่ทำลายทางบันลังตัวนี้นี่บันลังอันนี้หมายถึงการนั่งของเรานี่ให้เลิกเลิกยังไงในเมื่อคอยังอยู่ในศีรษะไอ้คอแต่ยังอยู่ในบ่าเลิกได้ยังไงความเสียดายความตายแม้แต่น้อยเดียวน้อยเดียวนี่สู้เขาไม่ได้ดอกน้อยเดียวไม่มีคำว่าเสียไอ้คำว่าเสียดายความตายจึงจะผ่านคำว่าพยามารที่มีไม่รู้กี่แขนกี่ขานั่นนะผ่านไปได้แล้วโอ้โหคำว่าองค์อาจกล้าหาญนี่ท่าทายได้อย่างสบายมาเลยพยามาร นี่มันจะเจ็บปวดแค่ไหนเพียงไรเท่าไรนี่ไม่ได้สะทกสะท้านทำไมจึงเป็นนั้นก็เพราะรู้จักฝีมือกันแล้วเห็นแล้วฝีมือของเขาแค่ไหนเพียงไรหากว่าไม่ได้ต่อสู้กันจริงจังไม่เห็นของฝีมือความสามารถของเขาของเราแล้วนี่บางทีไม่กล้าไม่ที่จะไปต่อสู้ต่อกรกับเขาหรอกดูแขนของเขามันกันหลายแขนยังมีอาวุธประจำในมือนั่นครบหน้ายังแดงตาก็ยังแดงซะอีกเขี้ยวของมันยังมีเราจะมีอะไรมีแต่ความสัตย์ความจริงมีแต่เสียสละชีวิตชีวาเท่านั้นบูชาพระพุทธเจ้ามีแต่ความสงบเท่านั้นที่จะต่อสู้มีแต่เมตตาธรรมเท่านั้นที่จะต่อสู้มีแต่ความใสความเย็นที่มีอยู่ในจิตในใจเท่านั้นที่จะต่อสู้ถึงเมตตาธรรมปราบมารได้ใจสงบเป็นลงไปแล้วไม่มีดับไปหมดมารทั้งหลายผีทั้งหลายยักษ์ทั้งหลายอาวุธยุทธภัณฑ์ที่เสียบแทงทั้งหลายไม่มีช่วงนี้อากาศเย็นสบายให้ต่อสู้กับทุกเวทนากันให้เต็มที่หนาวมากก็ไม่สะดวกร้อนมากก็ไม่สะดวกช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่หนาวไม่ร้อนมากเป็นช่วงที่ประกอบความภาคความเพียรดีมากเดินยังกลมมากๆนู่น5 ทุ่ม 6 ทุ่มเดินอยู่อย่างนั้นมันหักได้ถ้อยได้ความหักได้รู้ทันแลได้เหตุได้ผลอยู่ในนั่นล่ะเดินประเดี๋ยวประดาวนี่มันไม่ได้เหตุได้ผลไม่ได้เรื่องในราวดอกได้แต่เป็นพิธีได้แต่เป็นพิธีว่าได้เดินแล้วส่งหน้าส่งท่าแล้วเข้าทางเดินจงกรมทันทีส่งหน้าส่งท่าแล้วเข้าทางเดินจงกรมทันทีหน้า
ที่ของวัดหน้าที่การงานอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วรีบอาบน้ำรีบส่งน้ำอย่าไปทะเลทลายถ้าทะเลทลายแล้วนั่นนะถูกกิเลสมันดึงไปละแล้วมันไม่ใช่ดึงกระเพียงเท่านั้นมันยังดึงอะไรต่ออะไรไปอีกไม่สุดเป็นหรอกถ้าจะปล่อยไปอันโลมไปตามกิเลสมันลามไม่สุดเป็นแต่ก่อนกันน้อยกันต่างองค์ก็ต่างหลังจากส่งน้ำนั้นเดินจงกรมทั้งหลังจากทางส่งน้ำเดินจงกรมหลังจากส่งน้ำเดินจงกรมจะมีกิจจะมีการไปมาหาสู่ไม่มีความจำเป็นนี่ตัดออกทั้งนั้นจนกระทั่งค่ำจนกระทั่งมืดพอมืดนี่มีแสงไฟตะเกียงตรงนั้นโคมตรงนั้นโคมนั้นนั่นตามทางเดินจงกรมสองทุ่มสามทุ่มนู่นขึ้นไหวพระธรรมวัดสวดมนต์มานั่งสมาธิต่อบางองค์ก็นู่นสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหนึ่งจึงเลิกจากการเดินจงกรมมากขึ้นมาก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปจึงว่าต่อไปนี้เปลี่ยนกันสักทีการไหว้พระสวดมนต์ประชุมกันตอนเย็นนี่พักไม่ใช่เลิกเพราะว่าไหว้พระสวดมนต์ก็ฝึกหัดกันมาพอสมควรแล้วใครได้ตรงไหนก็ให้ได้สวดตามในต้นโดยสวดตามลำพังเจ้าของใครยังไม่ได้ตรงไหนก็ท่องบนสวดท่องบนสาธยายเพื่อให้มันได้ไหว้พระสวดมนต์ตามลำพังตอนเย็นไม่ต้องมีการประชุมกันถ้าหากจะประชุมจะมีการตีระฆังวันไหนไม่มีการตีระฆังวันนั้นพักตอนเช้ามีการประชุมกันแน่ๆทำไมเพราะว่าไหนๆก็ต้องมารวมกันแล้วก็เป็นการบอกให้ลุกแต่เช้าต้องการให้เดินจงกรมนั่งสมาธิกันให้มากๆหลังจากส่งน้ำส่งท่าแล้วรีบเข้าทางเดินจงกรมรีบเข้าดังทางเดินจงกรมเดินจงกรมให้หายจากความเหน็ดความเหนื่อยเดินหายได้ไม่ใช่เดินแล้วไม่หายได้หนักแข้งหนักขาเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเพียงไรก็ช่างใจสงบเข้าไปแล้วความเหน็ดเหนื่อยหนักแข้งหนักขาหายไปหมดมีแต่เบาอย่างเดียวความสว่างไสวพอเกิดขึ้นในเมื่อใจมันสว่างไสวแล้วมันจะอะไรมาเหนื่อยไม่มีการประชุมไหว้พระธรรมวัดตอนเย็นไม่ใช่ว่าไม่ไหว้พระธรรมวัดในตามกันตามกุฏิของเราก็ทำได้ฝึกหัดท่องสาธยายกันขนาดนี้แล้วมันก็ต้องได้บทสวดบททำนองถึงจะมีกว่ามีการมาสวดรวมกันก็ได้เพราะว่าได้ฝึกกันเข้ามาเดือนครึ่งกว่ามาแล้วทำเป็นพิธีมันก็ได้แต่เพียงพิธีอย่างนี้แล้วแต่จริงจังเด็ดเดียวมันก็อย่างที่เป็นมานี่แหละมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของอัตติหิอัตโนนาโถฝึกกันดึงกันนะเข้านะไอ้ผู้ที่ฝึกไอ้ผู้ที่ดึงมันก็เหนื่อยขนาดจดชื่อก็ยังยิ่งกว่ายังมีตัวแดงให้เห็นเป็นแถวๆเอานี่บีบเอานี่บังคับกันมันก็ยังเล็ดลอดทำอะไรต้องทำให้มันจริง
ถ้าว่าทำไม่จริงอย่างหนึ่งมันอย่างสองอย่างสามก็ไม่จริงเพราะคนคนเดียวกันเอาอย่างนี้นะต่อไปส่งหน้าส่งท่าเดินจงกรมกันส่งหน้าส่งท่าเดินจงกรมกันส่งหน้าส่งท่าแล้วไปหายคุยกันปัจจานแล้วก็ไปไว้ตรงนั้นไว้ตรงนี้คุยกันอาบน้ำจนกระทั่งค่ำก็ตั้งมืดไม่ได้นะนรกเผาหัวนะเดินยังก็ยังทำมันหายเหน็ดหายเหนื่อยหายปวดหายเมื่อยไม่มีเบาเดินไปมันลอยไปนี่เดินไปมันลอยไปนี่ทำไมยังว่าอย่างนั้นมันไม่สนใจกับการเดินมันสนใจกับความสงบนี่สนใจกับจิตที่สว่างสวยอยู่นี่มันเป็นได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะการกระทำไม่พอเท่านั้นบุญวาสนาบารมีไม่พอไม่มีบุญไม่มีวาสนาบารมีบารมีคือการกระทำนั่นแหละทำพอมันเป็นอย่างนั้นคำสอนพระเจ้าสอนคนไม่ใช่สอนเทวดาเรามันคนใช่ไหมนะทำไมเราจะปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้อยู่มันทำไมอ้าวบางทีมันจะตายนะอยู่ทำไมอยู่ไม่ได้เรื่องอยู่ไม่ได้เรื่องเวลาอยู่ประโยชน์อะไรอยู่ไม่ได้เรื่องเวลาอยู่ทำไมนั่งให้มันตายอยู่กับที่เดินให้มันตายอยู่กับที่นี่ใครตั้งใจเดินให้ตายใครตั้งใจให้นั่งให้ตายคนนั้นไม่ตายหรอกคนไหนมีแต่กลัวตายมีแต่กลัวตายคนนั้นจะตายตายเพราะกิเลสมันเผาหัวใจนั่งให้ตายด้วยให้ตายทำไมยังไม่ตายล่ะจะตายได้ไงเพราะข้อปฏิบัติอันนั้นมันเผากิเลสแล้วความเพียรก็เผากิเลสความสัตย์ความจริงก็เผากิเลสขันติก็เผากิเลสขันติปรมังตะตุติติฆาความอดความทนแผดเผากิเลสอย่างยิ่งนั่นในเมื่อมันความภาคความเพียรข้อปฏิบัติเผากิเลสแล้วอะไรจะมาเผาเจ้าของให้ตายมันไม่มีแต่ข้อปฏิบัติไม่มีความภาคความเพียรไม่มีความอดความทนนะแล้วจะเอาอะไรเอาอะไรไปเผากิเลสในที่สุดมันก็ตายเท่านั้นตายเพราะถูกกิเลสเผาเพียงผู้ใดเสียสละชีวิตชีวาทุ่มเทคนนั้นนะจะเป็นคนไม่ตายเสียสละชีวิตชีวาคนไหนหวงแหนกลัวเจ็บกลัวปวดคนนั้นนะตีตาไว้เลยตีตาไว้ไปไม่รอดค่ำกลางคืนมาให้สงบเงียบเหมือนกันไม่มีใครในโลกทำให้เป็นอย่างนั้นมีความสุขที่สุดฟังไปทางไหนเงียบฟังทางไหนเงียบให้เป็นอย่างนั้นเราจะเห็นคุณค่าของคำว่าความวิเวกความสงบความเงียบมีคุณค่าแค่ไหนเพียงไรอย่าทำเราเป็นผู้ที่ทำลายความเงียบหลังจากปัดตัดตรงหน้าสงท่าแล้วนี่ตัดออกให้หมดอย่าทำเป็นก๊กๆเก๊กๆก๊กๆแก๊กแก๊กทะเลทลายอันนั้นนี่ไม่มีอย่างนั้นกลางวันก็เหมือนกันแต่เขาว่าขนองอย่าให้มันนี่ขนองในการท่องบนสาธยายอย่าให้มันมีบางทีท่องบนสาธยายอย่างขนองก็มีให้มีความเคารพทั้งนั้น
ฟังดูนี่การท่องบนสาธยายนี่คำว่าขนองนี่ยังมีที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าท่องบนสาธยายอย่างขนองมันมีเล่นๆขาดความเคารพอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเป็นบาปจะท่องพระปฏิโมกทานพระปฏิโมกทำยังไงจะมีความเคารพลองไปเหมือนคนบ้าไม่เอาส่งเสียขับวัดขับวาใช่ไม่ได้ความพอดีมีทำไมไม่เอาความพอดีมาใช้พระปฏิโมกพากันใส่ใจใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ไม่มีความจำเป็นอย่างอื่นควรพยายามให้ได้บางองค์ท่านทางไทยท่องไม่ถึงเดือนก็มีบางองค์ท่องเดือนท่องเดือนเดียว3เดือนเนี่ยตัวได้แล้วฝึกหัดเรียบร้อยบางองค์เป็นปีก็มี2ปี3ปีก็มีแต่ท่องนานก็ดีท่องนานแล้วไม่เคยลืมจำยากๆอะไรจำแล้วไม่ลืมไอ้จำง่ายๆจำเร็วๆเนี่ยลืมเร็วสิกขาบทไหนจำยากๆท่องยากๆสิกขาบทนั่นท่องแล้วไม่ลืมท่องได้แล้วไม่ลืมหรอกคนไหนท่องปฏิโมกข์จำได้ง่ายๆจำเร็วๆคนนั้นชอบลืมเร็วจำยากๆจำยากๆท่องนานได้คนนั้นลืมช้าไม่เคยลืมดีทั้งนั้นขออย่างเดียวให้ใส่ใจมีความพยายามที่จะให้ได้แล้วคำว่าไม่ได้ไม่มีต่อไปนี่เปลี่ยนลองดูส่งงานส่งท่าแล้วเดินจงกรมกันเดินจงกรมกันเดินจงกรมนะอย่าไปเดินแขวนแขนนะเดินยงกลมแขวนแขนเดินยงกลมแขวนแขวนบางทีเดินยงกลมสูบบุหรี่ก็มีมันสกปรกในสายตาของเทวดาตอนเช้าประชุมกันเหมือนเดิมเลิกกันทั้งนี้